Capital One ตัดสินใจลงทุนใน DL แล้วเงื่อนไขของฝ่ายนั้นคงจะไม่กล้าคิดด้วยซ้ำซึ่งก็คือเราต้องชนะ CEA ในเคสของเจิ้งฉีเข้าใจสถานการณ์ของฉันหรือยังว่าเจอเป็นคนดึง Capital One เข้ามานั่นแปลว่าระหว่าง IPO ฉันไม่มีทางได้เป็นตัวหลักแต่ระหว่างการเข้าตลาดของ DL นั้นฉันก็ไม่อยากเป็นตัวประกอบที่ไม่สำคัญฉันก็สนิทกับวินเซนต์เหมือนกันเอาแบบนี้ไหมฉันจะเตรียมเอกสารใหม่แล้วไปหาวินเซนต์ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นที่อยากจะสื่อก็คือเรื่องของฉันกับชุยอิงจิ้นน่ะนายรีบช่วยฉันจบมันที DL กำลังเตรียม IPO เรื่องนี้อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่คนอื่นใช้เล่นงานเราถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยฉันอาจกลายเป็นตัวลายลาสบอสในละครฉากใหญ่นี้จริงๆคงจะน่าขำแย่เลยอ่ะเรื่องของเธอกับชุยอิงจิ้นจะจัดการได้ในเร็ววันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเธอว่าจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์ของเธอและเย่ตงเลี่ยขอบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันโคตรเกลียดเลยเวลาที่คนอื่นจับคู่ฉันกับเย่ตงเลี่ยมาอยู่ด้วยกันก็ย้ำไปแล้วนี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาจนถึงตอนนี้ฉันสเตล่าบริสุทธิ์มาตลอดโอเคไว้จะลองคุยกับเขาอีกครั้งทีมวิจัยและพัฒนาคาดหวังในตัวคุณมากนะขอบคุณครับคุณติงผมจะทำให้ดีที่สุดเออนี่ถามอะไรหน่อยสิคือว่านายกับสเตลล่าน่ะคบกันอยู่งั้นเหรอไม่ต้องตกใจฉันเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วถ่ายมาไม่เลวเลยความจริงฉันเชียร์คู่นายอยู่นะจริงๆนะภรรยาฉันก็แก่กว่าฉัน9ปีจำเอาไว้รองเท้าใส่สบายมีแค่เราที่รู้ยังไงฉันก็มีความสุขกับภรรยาฉันแล้วก็อย่าไม่สนใจว่าใครคิดยังไงเลยสามีเธอเนี่ยเลวเกินคนจริงๆเป็นฉันคงอย่าเหมือนกันตั้งใจทำงานนะนี่สเตล่าจาก DL ไม่ใช่เหรอหนุ่มคนนี้ไม่เลวนี่ลูกชายของคนส่งอาหารที่ถูกรถชนก่อนหน้านี้ไงอายุห่างกันเท่าไหร่เนี่ย10ปีได้มั้งหนุ่มแบบนี้คงกินเธอสิท่ารู้ตั้งนานรู้ว่านางแค่แอบใส่ซื่อภายนอกดูสูงส่งซะเหลือเกินแต่ลับหลังไม่รู้ว่ามารยาหญิงจะร้อยเล่มเกวียนแค่ไหนพูดอะไรไว้ต้องรับผิดชอบนะปล่อยข่าวลือเป็นบาปหนักนะข่าวลือฉันเป็นสามีเธอนะเราแต่งงานกันมาตั้งหลายปีจะไม่รู้เนื้อแท้ของเมียเขาได้ยังไงก่อนหน้านี้ก็แค่ไปแฉเท่านั้นกลุ่มสนทนา PR เซี่ยงไฮ้สงสารสามีนางจังคุณคงเห็นแล้วใช่ไหมแน่นอนสามีคุณส่งไปให้คนในวงการจนคุณกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการ PR แล้วดังนั้นฉันต้องการให้คุณช่วยกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับทนายเหอช่วยคุณสู้คดีอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอเรากำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายค่ะแต่การดำเนินคดีต้องใช้เวลาฉันไม่คิดว่าชูอิงจินจะไร้ยางอายแบบนี้จนทำให้ฉันที่ทำงานในวงการ PR มา10กว่าปีต้องมานั่ง PR ให้ตัวเองแถมยังหมดปัญญาสู้แบบนี้อีกวอดวายกันหมดอย่าเพิ่งร้อนใจครับแล้วคุณอยากให้ผมทำอะไรล่ะตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนกำจัดผลกระทบทำให้กระแสเงียบลงล้างมลทินให้คุณใช่ฉันไม่อยากกลายเป็นตัวตลกของวงการ PR เซี่ยงไฮ้นี่เป็นเรื่องส่วนตัวฉันอยากจ้างคุณมาเป็นที่ปรึกษา PR ส่วนตัวของฉันแน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ขี้งกนะ สวัสดีค่ะสเตล่านักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชื่อเยี่ยตงเลี่ยมาที่นี่ค่ะยืนกลายว่าจะพบคุณให้ได้ตอนนี้อยู่แผนกต้อนรับให้ทำยังไงดีคะโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะขอโทษด้วยนะตอนนี้คุณต้องเริ่มงานแล้วเอมี่เยี่ยตงเลี่ยเหรอ